วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดใครไม่รับเรารับฝ่ายค้านมีมติโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซัดสว.บิดเบือนเนื้อหาฝ่ายค้านมีมติโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนในวาระ1ยันไม่ใช่การล้มโละเลิกล้างการตรวจสอบแต่เป็นการทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นขอสส.ฝากรัฐบาลและสว.ให้เกียรติประชาชนโดยการโหวตรับที่พรรคเพื่อไทยแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลนางสาวอรุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาตินายวิรัติวรศศิรินทร์รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยร่วมกันแถลงผลการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้พิจารณาเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมในสภาวันที่16พฤศจิกายนนี้นั้นเราเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรรับหลักการในวาระที่1ซึ่งเราจะมีเหตุผลเพื่ออภิปรายประกอบในการรับหลักการซึ่งแต่ละพรรคจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่ตัวเองสนใจอย่างไรก็ตามในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับสิ่งที่ทำให้เรามีมติรับหลักการคือ 1. มีเจตนาและจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเช่นการยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 2. ปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภาจากเดิมที่มีส.ส.และส.ว.ให้เหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียว3. การสร้างกลไกในการตรวจสอบที่ยึดโยงกับประชาชนเช่นให้มีผู้ตรวจการของสภา3คณะประกอบด้วยศาลทหารศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 4. การปรับโครงสร้างอำนาจและหน้าที่ขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึงที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ5. การยกเลิกการสืบทอดอำนาจของกลุ่มผู้ที่กระทำการยึดอำนาจทั้งก่อนปัจจุบันและอนาคตโดยการยกเลิกมาตรา84ในรัฐธรรมนูญปี57ซึ่งจะส่งผลถึงรัฐธรรมนูญมาตรา279ในปัจจุบันและ6การสร้างกลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นอำนาจของสภาผู้แทนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เพิ่มกลไกให้เข้มข้นขึ้นโดยการเพิ่มเสียงให้ความเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่า2ใน3นายแพทย์ชลน่านกล่าวอีกว่าเรื่องต่อมาคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติมาตรา152เราเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอภิปรายซึ่งเราจะนัดหมายประชุมกันในสัปดาห์หน้าว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องอภิปรายเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนก่อนกำหนดกรอบเวลาอีกครั้งอีกประเด็นคือฝ่ายค้านมีความห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะหลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเนื่องจากคำวินิจฉัยมีผลผูกพันทุกองค์กรหากผู้นำไปบังคับใช้ปฏิบัติมิชอบหรือใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรืออาจสร้างความแตกแยกวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นขอให้ผู้ที่นำไปปฏิบัติทั้งกับผู้ที่ชุมนุมหรือไล่ล่าที่จะยุบพรรคควรปฏิบัติด้วยความชอบธรรมตามหลักนิติรัฐนิติธรรมนอกจากนี้เรายังห่วงเรื่องการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่มีผู้บาดเจ็บจากอาวุธปืนจากการชุมนุมที่แยกปทุมวันเราขอตำหนิการใช้ความรุนแรงแบบนี้และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้เวทีสภาเพื่อมาพูดคุยกันโดยเราจะส่งเรื่องให้กมธ.ที่เกี่ยวข้องอาทิกรรมาธิการ
กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกมธ.พัฒนาการเมืองเข้าไปศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนมองว่าการรับร่างรัฐธรรมนูญวาระหนึ่งอาจจะเป็นการปลดชนวนความขัดแย้งก็เป็นได้ด้านนายประเสริฐกล่าวว่าการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่1จะใช้วิธีขานชื่อทีละคนขอวิงวอนส.ส.ในฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลและส.ว.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสนอร่างกฎหมายโดยภาคประชาชนเพราะกว่าเขาจะรวมชื่อกันได้ใช้เวลาหลายเดือนตนอยากให้เราให้เกียรติพี่น้องประชาชนโดยการรับหลักการวาระที่1ซึ่งถ้าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถใช้กระบวนการแปรยติเพื่อแก้ไขวาระที่2ได้นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การประชุมร่วมรัฐบาลในวันพรุ่งนี้16พฤศจิกายนเนื่องจากเริ่มมีส.ว.หลายท่านที่ออกมาให้ความคิดเห็นในเชิงบิดเบือนเนื้อหาสาระที่แท้จริงของร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประชาชนใน2ประเด็น1คือกล่าวหาว่าร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนเป็นร่างที่จะล้มโละเลิกล้างระบบการตรวจสอบแต่เราพิจารณากันแล้วไม่ได้เห็นว่าร่างนี้จะไปล้มโละเลิกล้างระบบการตรวจสอบหรือถ่วงดุลแต่อย่างใดแต่จะยิ่งทำให้ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นยึดโยงกับประชาชนและผู้ตรวจสอบได้หากรัฐธรรมนูญออกมาระบบการตรวจตามที่ภาคประชาชนเสนอขึ้นมานั้นก็จะทำให้องค์กรอิสระเช่นศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรตุลาการรวมถึงกองทัพจะต้องถูกตรวจสอบถ่วงดุลโดยประมาณด้วยอำนาจที่มีมาจากการเลือกตั้งและไม่สามารถใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วน2คือการโจมตีกล่าวหาร่างนี้จะทำให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจไปในสภาผู้แทนราษฎรนั้นถือว่าเป็นคำกล่าวที่ผิดเพราะสาระสำคัญคือทำให้อำนาจของประชาชนเป็นอำนาจที่สูงสุดสะท้อนผ่านรัฐสภาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ